อย่าลืมนะฮะถ้าท่านไม่ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ได้ตังค์นะฮะไปผูกกับเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะต้องบัตรประชาชนอย่างเดียวเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่ากันเดี๋ยวดูข้อความหน่อยเพราะว่าคุณผู้ชมผู้อุตส่าห์แคปมาอะไรอะไรฝากมาถึงผมว่าคุณ PM ค่ะคุณ PM รับชมใน YouTube Live นะคะก็บอกว่าเมื่อวานนะคุณทินไม่มาเนี่ยเนี่ยพี่สาว2คนเขาแซวพี่ทินด้วยครับเดี๋ยวๆๆครับพี่สาวใครพี่สาว2คนคืออะไรหมายถึงน้องน้องเขาเรียกเรา2คนโอเคค่ะค่ะจะไปนั่นได้ไงคุณอายุเท่าๆกับเมื่อวานนี้คุณป้าที่เป็นข่าวแล้วอ่ะยังไงยังไงก็บอกว่าพี่สาว2คนก็แซวพี่ทินด้วยเพราะฉะนั้นลงโทษให้ร้องเพลงเลยครับตีความเอาเองหมายถึงคุณพี่เอ็มจะให้ผมลงโทษตัวเองให้เขาร้องเพลงคือให้ลงโทษผมใช่มั้ยครับใช่ลงโทษตัวเองในการฟังเขาร้องเพลงแล้วไม่ใช่แค่ลงโทษแค่คนเดียวนะร้อง2คนคือลงโทษเบิ้ลเลยนะฮะเอาเป็นว่าวันศุกร์ครับไม่แน่วันศุกร์ติดตามนะฮะกับการร้องเพลงคุณและคุณจอยคุณผู้ชมรอชมกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหน้าธนาคารกันหน่อยกันแล้วกันหลังจากที่จริงๆเมื่อวานเราก็บอกไปนะพี่ทินบอกว่าคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินการได้ใน3รูปแบบนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละเอาความสบายใจไปธนาคารกันเลยดีกว่าค่ะก็เลยทำให้บรรยากาศเป็นแบบนี้จุดนี้คือบรรยากาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอเมืองพิจิตรนะคะหรือว่าธนาคารธกส.นี่แหละจ้าเป็นไปด้วยความคึกคักนะคะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการแต่เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าผู้พิการเนี่ยไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์นะเนี่ยเอาสมุดบัญชีธนาคารเอาบัตรประชาชนบางคนเอาทะเบียนบ้านไปด้วยเอาไปติดต่อธนาคารเลยบอกผูกพร้อมเพย์ให้ป้าให้ลุงหน่อยหลานจะเตรียมรอรับเงิน 10,000 บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ผูกเนี่ยเดี๋ยววันที่25เนี่ยเขาจะเริ่มจ่ายวันแรกน่ะเดี๋ยวเงินมันจะไม่เข้านะคะปรากฏว่าทีมข่าวก็ไปสอบถามบอกว่าถ้าได้เงิน 10,000 บาทมาแล้วจะเอาไปทำอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมคะไปฟังเสียงกันค่ะครับคือมาผูกพร้อมเพย์กับธนาคารแสดงว่ายังไม่เคยผูกหรือว่าจำไม่ได้ยังไม่เคยผูกกับธนาคารนี่แล้วถ้าได้เงินหมื่นเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าลูกก็ต้องเรียนจ้ะก็จะซื้อของซื้ออะไรนี่แหละค่ะของใช้ในครัวเรือนนี่ค่ะเอาไปซื้อของเอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกเอาไปนู่นนั่นนี่บรรเทาความเดือดร้อนได้แหละพูดตรงๆคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะฮะกลุ่มเปราะบางกับผู้พิการฮะวันที่25กันยายนนะครับผู้พิการและผู้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0นะฮะย้ำด้วยค่ะว่าเลขบัตรข้างหน้าไม่ใช่ข้างหลังเลขบัตรประชาชนที่อยู่ด้านหน้า13หลักข้างหน้านะคะที่มีรูป13หลักใช่ที่มีรูปเราอ่ะแล้วเลขท้ายสุดอ่ะถ้าลงเป็นเลข0คุณรับเงินวันที่25กันยายนส่วนเลขบัตรประชาชนที่ลงท้ายด้วย1หรือ2หรือ3ที่อยู่ข้างหน้านะฮะ13หลักนี่นะครับลงท้ายด้วย1หรือ2หรือ3เนี่ยคุณรับเงินวันที่26กันยายนถูกต้องค่ะส่วนวันที่27กันยายนคือเลขบัตรประชาชนต้องลงท้ายด้วย4 5 6 7ฮะแล้วก็ข้ามมาเป็นวันที่30เลยนะครับเพราะว่าวันที่20 28 28 29วันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นฮะกลุ่มสุดท้ายใช่มั้ยวันที่30กันยายนคือลงท้ายด้วยเลข8และเลข9ครับอย่างของผมเนี่ยลงท้ายด้วยเลข4ค่ะลงท้ายด้วยเลข4เพราะฉะนั้นผมต้องไปรับวันที่27ถ้าผมอยู่ในกลุ่มนี้แต่ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ถูกต้องผมไม่ได้กลุ่มนี้แต่หมายถึงว่ายกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นย้ำกันตรงนี้นะฮะเตรียมรับเงิน 10,000 บาทงั้นแต่ต้องผูกกับบัตรประชาชนนะฮะไม่ใช่ว่าผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณจะไม่ได้นะค่ะงั้นเราฝากย้ำด้วยเพราะว่าอันนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ฝากย้ำมาแล้วก็นี่ค่ะคนนี้ก็ฝากย้ำมาด้วยนะคะเพราะว่าใช่คุณเพลงรบก็ฝากมาเพราะว่าทำงานเกี่ยวข้องกับผู้พิการด้วยคุณเพลงรบบอกว่าผู้พิการนะคะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของตัวท่านเองนะคะถามว่าตรวจสอบยังไงง่ายๆเลยค่ะ1300โทรศัพท์ไปแจ้งชื่อเลขบัตรประชาชนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ว่าตอนนี้เนี่ยบัตรของคุณหมดอายุหรือยังแต่จริงๆแล้วดูที่บัตรก็ได้นะคะถ้าบัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุต้องรีบไปต่อแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวผู้พิการหรือว่าอาจจะมีปัญหาในบางขั้นตอนต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาคมนี้เพราะว่าเขาจะมีรอบโอนรอบตกหล่นให้ด้วย22ตุลา22พฤศจิกาและ22ธันวาเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากถึงผู้พิการสำคัญมากๆนะคะและผู้พิการย้ำว่าไม่ต้องผูกบัญชี
กับเลขบัตรประชาชนจะมีเงินโอนเข้าไปในบัญชีที่คุณรับอยู่แล้วทุกเดือนนะคะโอเคก็ฝากย้ำกันด้วยนะครับไปดูบรรยากาศหน่อยคุณปุ้มยังไงฮะหน้าสาขาธนาคารผู้จัดการธนาคารธกส.ที่สาขาอำเภอเมืองพิจิตรนะคะทางด้านคุณเจษดาขาวชะอ่อนบอกว่าช่วงนี้มีคนมาประชาชนเนี่ยวันนึงเนี่ยประมาณสัก250คนเลยบ้างก็มาตรวจสอบว่าเอ๊ะไม่มั่นใจผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้หรือยังหรือบางคนก็มาเปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีพร้อมเพย์จากธนาคารหนึ่งมาเป็นธกส.หรือบางคนก่อนหน้านี้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับเบอร์โทรศัพท์ก็มาเปลี่ยนเป็นผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละค่ะครับอย่างที่ธนาคารธกส.สาขาลานศักดิ์ที่อุทัยธานีก็ทยอยกันมาโอ้ยรอคิวตั้งแต่เช้าเลยมาตรวจสอบสิทธิ์เหมือนกันคือมาเหมือนกันไปถามหลายคนว่ายังไงบ้างรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะได้เงินหมื่นแล้วเดี๋ยวจะเอาเงินหมื่นไปทำอะไรกันบ้างฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่อุทัยธานีค่ะมาเช็คตรวจสอบที่ธนาคารสมุดกันเหรอคะสมุดว่ายังเงินเข้าประมาณและพร้อมบัตรพร้อมเพย์หรือเปล่าอยากจะขอบคุณอะไรทางหน่วยงานไหมคะอยากจะขอบคุณทุกอย่างถ้ามีมาจริงนะอ๋อรอมานานแล้วจ้ะก็รอลุ้นอยู่ว่าจะได้ไม่ได้แต่แล้วก็ถ้าได้มันก็ยังพุ่นการซื้อข้าวของเราเนาะข้าวสารอาหารแห้งของเราเนี่ยที่เราจะต้องการใช้ประจำวันนะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเขาส่งเงินมาให้ 10,000 บาทเราจะไปใช้จ่ายยังไงบ้างคะใช้ในบ้านในครัวเรือนย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ3วิธี3ช่องทางในการที่คุณจะผูกพร้อมเพย์โดยที่คุณไม่ต้องไปธนาคารหรือถ้าใครที่บอกว่าโอ้ให้ป้าไปธนาคารเถอะป้าสบายใจกว่าโอเคอ่ะ1ก็คือไปที่ธนาคารแบบนี้เลยค่ะ2ดำเนินการผ่านตู้ ATM นะคะและ3ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆซึ่งย้ำว่าธนาคารไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นธนาคารของรัฐนะคะธนาคารไหนก็ได้ที่คุณสะดวกค่ะคุณผู้ชมครับมาอีกความคืบหน้าหนึ่งการแจกเงินในเฟส2ฮะ อันนี้เฟสแรกผ่านไปฮะถูกต้องไหมครับอันนี้เตรียมรับกันเลยนะฮะ 25-30 กันยายนแต่เฟส2นี่สิครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจะยังไงล่ะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าจะแจกเงินให้กับประชาชนในเฟส2ต่อไปอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะโอนเงินช่วงไหนและจะจ่ายเงินในรูปแบบไหนนะฮะว่าจะเป็นดิจิทัล 100% หรือไม่หรือจะเป็นเงินสดครึ่งนึงดิจิตอลครึ่งนึงหรือยังไงอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เรื่องความคืบหน้าแอปทางรัฐมีความคืบหน้าว่าวันนี้นะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองคือท่านนี้แหละครับที่อยู่หน้าจอท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านก็ยืนยันว่าปัจจุบันแอปนี้ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับเพราะรัฐบาลมุ่งหวังให้แอปนี้เป็นซุปเปอร์แอปที่จะเป็นแอปหลักนะรองรับการให้บริการต่างๆที่ทางภาครัฐจะให้บริการกับประชาชนอย่างครอบคลุมในเรื่องอื่นๆด้วยไม่ได้ใช้เป็นครั้งคราวแต่ใช้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องดีนะค่ะเนื่องจากประชาชนไม่ต้องมานั่งแบบโหลดแอปนู่นเดี๋ยวพอรัฐบาลใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนแอปนี้ไปมาเปลี่ยนแอปโน้ตโอ้ตายเหมือน one stop service เลยจุดเดียวที่เดียวเลยนะครับรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะมีในอนาคตก็จะใช้แอปนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยจะพัฒนาให้แอปนี้สามารถรองรับการจ่ายเงินให้กับประชาชนได้อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งฮะแล้วทีนี้ก็มีคำถามต่อแบบนี้ว่าโอ้โหจริงๆอะที่ผ่านมาโครงการยอดฮิตก่อนหน้านี้เนี่ยคนละครึ่งก็ดีเราเที่ยวด้วยกันก็ดีได้ใช้ไหมได้ใช้ได้ใช้ไหมได้ใช้ค่ะคุณผู้ชมได้ใช้ไหมฮะคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งได้ใช้ค่ะสะดวกมากนะโอ้หน้าช่องนี่ดิฉันใช้ประจำใช่ไหมเราเที่ยวด้วยกันก็ใช้ใช่ไหมก็มีให้เราใช้เราต้องใช้ทำไมเนี่ยมันเป็นนโยบายหรือว่าเป็นโครงการของนู่นท่านพลเอกนู่นพลเอกประยุทธ์เลยนะคะแล้วมามีถึง5เฟสจำได้ไหมคะก็เลยมีคำถามว่าจะเอากลับมาใช้อีกไหมเพราะว่าเนี่ยคือมันสะดวกสบายแล้วก็ได้ใช้กันอย่างทั่วถึงก็มีคำถามนี้ไปถึงทางด้านของคุณสรวงศ์เทียนทองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่า
ต้องการผลักดันเหมือนกันต้องการผลักดันเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไทยได้ใช้เงินสดในระบบหมุนเวียนมันก็จะหมุนเวียนได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการสนับสนุนเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักคล้ายๆกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าคนละครึ่งนี่แหละแต่ควรทำทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวหรือ2ดาวมันจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับโปรโมชั่นนี้ซึ่งหลังจากนี้มีแนวคิดนะคะว่าทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะออกมาขานรับนะครับคือทางททเขาบอกว่าถ้าจะทำโครงการจริงๆอ่ะเขามีความพร้อมนะดำเนินการได้ทันทีด้วยอ้าวททรับลูกแบบนี้แล้วอยู่ที่ภาครัฐแล้วเนี่ยแหละค่ะว่าจะยังไงต่อแสดงว่าก็คือโครงการอะไรที่เป็นประโยชน์และดีกับประเทศกับประชาชนนะฮะทางรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นคนว่าน่าจะหยิบกลับมาใช้อีกบางอย่างสานต่อได้บางอย่างก็เอาไปพัฒนาต่อได้เหมือนกันก็โดยปกติทั่วไปเวลาเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นนึกออกไหมฮะขั้วเดียวกันคนละขั้วจะแบบว่าโครงการนั้นเนอะไม่เอาดีกว่าเราก็คิดอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะไม่ให้ไปซ้ำรอยแต่อันนี้คือความหมายคืออันนี้คือขอชื่นชมนะว่าอะไรที่มันคิดว่าดีแล้วนะถูกต้องไหมฮะก็สานต่อแล้วพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกผมว่าอันนี้น่าดีนะแล้วบางคนบอกว่าเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้อยู่ร่วมในโครงการเนี่ยดิจิทัล 10,000 บาทใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่ามีโครงการเก่าๆแบบนี้รื้อขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะสามารถได้ใช้ได้ร่วมในโครงการต่างๆเหล่านี้ก็เป็นได้เอารอติดตามความคืบหน้า